ย้อนไปชมดูแบบโฉมหน้าหน่อยแล้วกันสำหรับเจ้าของโครงการหวยแดกแลกไข่นะฮะย้ำอีกทีผมไม่ได้อยากพูดคำหยาบแต่ชื่อโครงการเขาชื่อนี้ท่านนี้เลยเนี่ยฮะคุณพี่11ทองใบเสศรนะครับในวัย50ปีเป็นอดีตทหารสังกัดกรมการขนส่งทหารบกนะฮะหรือว่าขสทบคือคุณพี่11ทองใบเนี่ยเขาเปิดให้ชาวบ้านในจังหวัดนนทบุรีนะครับเอาลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลเนี่ยมาแลกไข่ไก่สดประจำงวดวันที่1กันยายนแล้วก็16กันยายนแล้วก็เปิดให้แลกอีก1วันเฉพาะกิจก็คือ13ตุลาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ในโครงการที่เรียนคุณผู้ชมไปหลังจากที่ได้ลอตเตอรี่มาเนี่ยคุณผู้ชมฮะ11ทองใบก็นำลอตเตอรี่ดังกล่าวนี้นะครับมามอบให้กับท่านพระครูจันทศรีลากรท่านเจ้าอาวาสวัดห้วยหมูนะครับจังหวัดราชบุรีภายในวัดเนี่ยก็มีการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษเพื่อให้เด็กเหล่านี้เนี่ยทำพวงรีดนะทำดอกไม้จันทร์ทำกระทงกันเป็นการฝึกอาชีพให้สามารถมีรายได้เลี้ยงตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้ด้วยนะครับทีนี้จุดเริ่มต้นที่11ทองใบเนี่ยนำไข่มาแลกลอตเตอรี่นะครับก็มาจากการที่ว่าเขาได้ข่าวมาว่าวัดห้วยหมูเนี่ยมีการฝึกอาชีพให้กับเด็กพิเศษด้วยการทำพวงหรีดแล้วก็ทำดอกไม้จันทร์ก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะก็เลยเริ่มมาคิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับหวยแดกแลกไข่เอาไข่ไก่สดเนี่ยมาให้ชาวบ้านแลกกับลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลเพื่อจะได้มีการนำเอาลอตเตอรี่เหล่านี้เนี่ยมาทำให้มันเกิดประโยชน์ต่อไปนะครับค่ะตัวพี่11ทองใบเนี่ยบอกว่าแล้วทำไมต้องเป็นการนำไข่มาแลกเพราะว่าตัวเขาเนี่ยคิดว่าพอไม่ถูกรางวัลเนี่ยลอตเตอรี่มันมีค่าเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นไข่ไก่เองเนี่ยถึงมันจะรีสักนิดหนึ่งแต่มันก็เหมือนศูนย์เหมือนกันนะก็แปลกดีแนวคิดน่ารักดีนะฮะไปฟังเสียงพี่11ทองใบสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับท่านสามารถนำหวยลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลเนี่ยมาแลกไข่ได้หวย1ใบแลกไข่ได้1ฟองโครงการนี้ก็ทำมา2งวดแล้วแล้ววันนี้ก็ได้ถือโอกาสมาเยี่ยมชมกิจกรรมดีๆของน้องๆกลุ่มเด็กออทิสติกที่วัดห้วยหมูจังหวัดราชบุรีรู้สึกว่าได้เห็นภาพประทับใจรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุในชุมชนได้มาร่วมด้วยช่วยกันในการทำดอกไม้จันทร์ก็ดีทำพวงหรีดก็ดีทำกรีบกระทงก็ดีก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ภูมิใจในฐานะที่เราได้มีส่วนร่วมช่วยสังคมไม่มากก็น้อยนะครับนอกจากจะคิดโครงการหวยแดกแลกไข่แล้วนะคะก่อนหน้านี้ชอบชื่อโครงการใช่ไหมช่วงคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยพี่ทองใบเขายังแต่งตัวเป็นซานตาคลอสด้วยนะคะไปแจกลูกอมลูกโป่งขนมขบเคี้ยวให้เด็กๆแล้วก็ยังทำกิจกรรมจิตอาสาเยอะแยะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอุ้มหมอไปหาหมาคุณฟังไม่ผิดค่ะไม่ใช่อุ้มหมาไปหาหมอก็น่าจะเป็นโครงการที่เหมือนกับบ้านไหนไม่สะดวกที่จะพาสุนัขไปหาหมอก็เลยเอาหมอไปหาหมาเนี่ยชื่อโครงการพี่เขาแต่ละอันนี้เจ๋งๆทั้งนั้นใช่คิดดีมากครับเขาพาหมอไปเพื่อไปฉีดวัคซีนป้องกันสุนัขบ้าหรือแม้แต่การฝึกอบรมอาชีพค่ะเช่นการทำปลาท่องโกน้ำเต้าหู้ทำปลาท่องโกเนาะน้ำเต้าหู้หรือแม้แต่ตัดผมฟรีให้กับผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้พิการนี่แค่ตัวอย่างนะคะตลอดระยะเวลาเกือบ10ปีเนี่ยพี่ทองใบทำงานอุทิศตนช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดค่ะแล้วก็ได้รางวัลแห่งความภาคภูมิใจมาเยอะแยะมากมายเช่นเกียรติบัตรความประพฤติดีเด่นยอดเยี่ยมปีพุทธศักราช2532เกียรติบัตรบุคคลตัวอย่างในด้านความซื่อสัตย์สุจริตจากท่านนายกรัฐมนตรีโอ้โหอันนี้แบบสุดยอดนะคะส่วนศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษวัดห้วยหมูที่เรานำเสนอกันบ่อยๆสร้างขึ้นในปี2559ค่ะโดยพระครูจันทศรีลาเจ้าอาวาสวัดห้วยหมูนะคะวัตถุประสงค์ก็คือโรงเรียนวัดห้วยหมูที่สอนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6เป็นโรงเรียนต้นแบบเปิดให้เด็กปกติและเด็กพิเศษได้เรียนร่วมกันค่ะแต่ว่าหลังจากที่เด็กพิเศษเรียนจบชั้นประถมศึกษาและจะเข้าสู่ระดับมัธยมเนี่ยบางโรงเรียนไม่สามารถรับเด็กกลุ่มนี้เข้าเรียนได้ก็เลยจัดหาสถานที่เพื่อรองรับเด็กพิเศษให้ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ฝึกอาชีพนะคะท่านเจ้าอาวาสบอกว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถช่วยประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พวงหรีดสกรีนเสื้อได้นะมีรายได้เกือบ200บาทต่อวันนะคะศูนย์แห่งนี้มีครูพี่เลี้ยง3คนค่ะแต่ละวันจะมีจิตอาสาจากโครงการทำดีด้วยหัวใจแวะเวียนมาช่วยกันสอนแล้วก็ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์แล้วก็พวงหรีดนะคะใช่ครับนะฮะคุณผู้ชมซึ่งปัจจุบันนี้กลุ่มเด็กพิเศษในศูนย์เนี่ยก็มีประมาณสัก10กว่าคนนะครับแล้วในปีนี้เนี่ยจะมีเด็กที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่6ประมาณ50คนเลยทีเดียวนะฮะซึ่งทางเจ้าวาดวัดห้วยหมูเองเนี่ยท่านเองก็เตรียมที่จะก่อสร้างศูนย์แห่งใหม่เพื่อรองรับเด็กพิเศษ
กลุ่มนี้ในอนาคตด้วย คือท่านก็ตั้งใจไว้แล้วนะครับว่าอยากจะช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้จริงๆให้มีโอกาสนะฮะแล้วท่านใดที่อยากจะร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเรียนเด็กพิเศษเนี่ยทำได้คุณผู้ชมฮะเป็นเรื่องที่เราก็เหมือนไปช่วยให้โอกาสน้องๆเหล่านี้ด้วยนะครับนะไปช่วยกันได้คุณผู้ชมโอนเงินไปง่ายๆเลยเดี๋ยวนี้นะฮะมันมีพวกบัญชีออนไลน์เดี๋ยวนี้มันโอนไปค่าธรรมเนียมก็ไม่เสียนะฮะเอาตามศรัทธาเลยอยากช่วยเหลือเท่าไหร่เอาตามที่เราสะดวกแล้วก็สบายใจนะครับโอนไปที่วัดห้วยหมูนะครับชื่อบัญชีวัดห้วยหมูธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี736108 9100อ่ะลองดูที่หน้าจอนะฮะเราขึ้นให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวย้ำอีกทีหนึ่ง736108 9100นะฮะชื่อบัญชีวัดห้วยหมูธนาคารกรุงไทยนะครับค่ะช่วยกันนะคะดีมากเลยเพราะว่าอย่างโครงการแลกไข่เนี่ยขออนุญาตเว้นชื่อทางโครงการไม่อยากพูดบ่อยเนาะอย่างโครงการแลกไข่เนี่ยก็ช่วยคนที่เขาอาจจะเสียเงินไปกับการเสี่ยงดวงเยอะไม่ค่อยมีไปมีอะไรทานอย่างน้อยก็ได้ไข่กลับมาไม่ค่อยมีอะไรทานขนาดนั้นก็เสียเงินไปเยอะไงก็หมดเงินไปกับตรงนั้นเยอะมันมีหลายคนนะมันใบแล้วเกินตั้ง80นี่บางคนน่ะขายมอเตอร์ไซค์ไปซื้อลอตเตอรี่ทุ่มทั้งหมดกะว่าจะเป็นเศรษฐีเงินล้านมันก็มีเขากล้าขนาดนั้นเลยเหรอใช่ไม่เหลือข่าวใช่เอาเป็นว่าอย่างน้อยๆก็แลกขายได้แล้วกันค่ะนะครับอ่ะ